บ้านนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำครึ่งอยู่ใกล้กับ495 Beltway หรือ Silver Spring อายุเท่าไหร่นี่ living room มี fireplaceปี1948โอ้โหแท็กปีละ4,700ราคาเท่าไหร่เนี่ย480นะ480ดอลลาร์น่ารักเนาะพี่ขึ้นหลังน่ารักเรียบร้อยทำใหม่หมดอ๋อมันเป็นห้องนอนที่อยู่เมนเลเวลถ้ามีห้องนอนที่อยู่เมนเลเวลเนี่ยคนแก่ชอบนะห้องนั้นน่ารักจังอืมก็ทำแพรริโอดีเลยลูไปดูห้องครัวมันเป็นฟลอร์แพลนแบบเก่านะคือว่าอ๋อมีเบสเมนต์ด้วยอือ3ชั้นเลยมันเป็นฟลอร์แพลนแบบเก่าคือว่าห้องครัวมันแอบแอบถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่น่ารักเด็กสีขาวดิจริงๆมันก็พอดีเนาะมีทุกอย่างเนาะเตาใช่ได้เปิดหน้าต่างได้เนี่ยเวลาทำความทอดเทอร์400,000เท่าไหร่นะคือถ้าเธอมีติ๊กนิดข้างนอกใช่ป่ะทำกับข้าวเสร็จเธอก็ยกไป480,000โหเกือบ500,000นี่เบสเมนต์นะแล้วมันก็มีไดนิ่งรูมสวยจังไดนิ่งรูมเออเพอร์เฟกต์อะนะเกือบ500,000ซักผ้าข้างในอุ้ยกว้างแล้วเนี่ยซักผ้าอ๋อ walk out basement นะน่าเหรอก็มีที่บันเริ่มเลยเก็บของได้เยอะเลยห้องน้ำข้างล่างถังน้ำได้เนี่ยนี่เป็นปั๊มเออต้องศึกจะใช้แก๊สเป็นของอุ่นนะห้องเขาใหญ่นะเนี่ยแล้วก็แห้งด้วยไม่กินคือกลิ่นไม่ชื้นด้วยกลิ่นแห้งดีห้องน้ำข้างล่างคือฟูลแบทนะจริงๆก็คือว่าเธอให้คนเช่าเป็นห้องนอนนะ
แต่เวลาซักผ้าดิอ๋อนี่พ่อ มีซิงค์ด้วยนะคือถ้าใครเช่าตรงนี้ใช่ไหมเขาก็มีคิทเช่นด้วยนิดหน่อยต่อได้ใช่ไหมถ้าเธอวางไมโครเวฟคนเขาก็อยู่ได้แล้ว48แพงเนาะอ้าว48แต่เธออยู่ติดเบลเวย์นะนะในเบลเวย์เอออยู่ข้างในเบลเวย์อะเบลเวย์นี่คือมันรอบ DTCแล้วมันสบายสะดวกเดินทางไปไหนชุดก็ไปอ๋อนี่คืออ๋อแล้วก็มีข้างบนอุ้ยหลายห้องมั้ยเนี่ย1 2ข้างล่างยังไม่นับมันเป็นโซล่าแพนเนลด้วยนะบนขาก็ใช้กันอย่างนี้เป็นชั้นลอยเป็นห้องน้ำห้องนอนอีกห้องนึงออกมาก็เห็นต้นไม้เลยสวยจังนี่ต้องเก็บของได้ส่วนนึงมิลเลียนดอลลาร์วิวน่ารักจังแต่ไม่มีห้องน้ำอ่ะคือยูก็ต้องไปลงไปข้างล่างก็คือห้องนอนแขกห้องบนนี้เหรอใช่ป่ะล่ะคือมันไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมเก็บของอืมเรียบร้อยดีน่ารักนะออกมาออกไปข้างนอกก็เนเบอร์สวยถ้าเป็นก็คือถ้าเธออายุมากเธอก็นอนข้างล่างพ่อแม่ก็นอนข้างล่างใช่ป่ะถ้าเป็นลูกวัยรุ่นเขาก็อาจจะชอบห้องนี้นะใช่ไหมก็มี privacy อ๋อน่ารักนี่คืออะไรโหมีหนูด้วยเนี่ยบ้านนี้มันเก่านะแต่พอเขาเบรกจริงมันดูน่ารักเลยนะเจอคือถ้ามีแขกมานี่ก็นั่งได้ที่เดียวฟลอร์แพลนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เธอเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้แต่ราคามันยากแม่แป้งหลังไปไงจะไปถ่ายข้างหลังไปข้างๆไงพี่แพนดูดอกไม้สวยจริงคือข้างหลังนะครับจะเรียบร้อยมากเออดูหน่อยก็ทำดีมีที่ต้องเก็บของหน่อยนึงเก็บพวกเครื่องครัวที่จะปลูกแล้วก็ได้หลังบ้านนี่เราก็ทำแปลงปลูกผักปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นห้องเรียบร้อยเชียวร้านที่เธออยู่ได้
นี่อยู่เฉยโอเคหน้าแพนอลเต็มบ้านเลยหลังคาเลยโอเคนะฉันปิดแล้วนะ